ยำปลาทูจ้ามันไม่มันจ้ะปลาทูไม่มันตัวใหญ่ใหญ่แต่ว่าแห้งแห้งดูไม่มันเลยเนาะน่ากินอยู่จ้ะเราใส่เครื่องไว้หลายเนาะยำปลาทูจ้าปลาทูทอดแล้วก็ทำเป็นชิ้นเล็กๆจ้ะแล้วก็มีใบสะระแหน่หอมแดงพริกใบมะกรูดตะไคร้มะนาวแล้วก็น้ำปลาจ้ะเนาะมะนาวแล้วก็บีบใส่ไปจ้ะชอบเปรี้ยวก็ใส่หลายๆเลยจ้ะเนาะก็ใส่น้ำปลาจ้ะน้ำปลาเราไม่ต้องใส่เยอะเพราะว่ามันเข้มอยู่แล้วเนาะปลาทูเข้มอยู่แล้วจ้ะแล้วเราก็ผสมกันจ้ะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงลงไปจ้ะคนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสจ้ะปลาทูบางที่เราซื้อมากก็แล้วแต่เนาะบางเจ้าจะเค็มจ้ะบางเจ้าก็จะไม่เค็มแล้วก็มันเนาะนี่เจ้านี่ไม่มันเลยจ้ะซื้อปลาทูจากหลานไทยเนาะไอ้เขาเรียกอะไรงานเฟสติวัลจะงานไทยจ้ะปลาทูสี่ตัวตัวใหญ่ใหญ่ซื้อมาแล้วก็มาทอดกินด้วยแล้วก็เก็บไปสองตัวนี่บัดจะทำยำนี่แหละจ้ะได้หลายหลายวันนี่สองตัวนั่นนี่โอเคจัดเสร็จแล้วเห็นไหมชิมรสเลยจ้ะแล้วก็ปรุงใส่พริกหน่อยเพราะว่าฝรั่งกินจ้ะนี่เห็นไหมน่ากินจ้ะใส่ถั่วหั่นสักหน่อยถ้ามีเนาะจ้ะเนาะ